ครับสวัสดีครับทุกชมครับสวัสดีผมดร.ชาลอนะฮะทักทายกันนะครับในช่วงของวันหยุดนะแต่ก็ไม่ได้หยุดต้องมาเข้าร้อยเวรประเทศไทยทักทายกันครับทักทายกันนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาวันนี้คุยแค่20 นาทีนะถ้าไม่เข้ามาเนี่ยนะก็ไปตามรีดันเอาเพราะว่าเข้าเวรเดี๋ยวทุ่มหนึ่งนะฮะต้องมีการประชุมหลังจากที่ผมนำเสนอคลิปนะครับเรื่องของ EP 61หรือ62เกี่ยวกับเรื่องของคำวินิจฉัยของกปคตรกรณีเรื่องของการแต่งตั้งของตำรวจภูธรภาค8นะครับที่กตรนั้นได้วินิจฉัยมานะฮะก็พอดีนะครับก็มีหลักผู้ใหญ่ก็โทรเข้ามาเหมือนกันนะโทรเข้ามาเชิงบอกว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับเรื่องของการนำเสนอเพื่อให้เป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างนะครับว่าอะไรถ้ามันเป็นข้อกฎหมายให้ทำนะครับแล้วจำเป็นต้องทำหรือระเบียบปฏิบัติให้ทำต้องทำก่อนทำไม่ได้คนที่จะแก้ไขปัญหาเขามีนะฮะไม่ใช่คุณไม่ยอมที่จะส่งมาพอไม่ส่งมามันก็เป็นประเด็นปัญหาที่เดียวกันนะแล้วทีหนึ่งนะทีนี้มันมีประเด็นที่ตกค้างเรื่องของที่ผมจะคุยเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการจัดบุคคลเข้าสายงานนะครับตามมาตรา174ประกอบกับมาตรา61ของพรบ.ตำรวจคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าก่อนที่จะมีการกตร.ที่จะออกเรื่องของการกำหนดตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของตำแหน่งนะกดตำแหน่งแล้วก็กำหนดกลุ่มสายงานนะให้เรียบร้อยนี่นะฮะปรากฏว่ามันก็มีช่วงของเรียกว่าช่องไฟมีช่องว่างปัญหาเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในปี65ปี66เนี่ยมันเป็นแก๊ปมันเป็นช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายดังนั้นก็เลยมีปัญหาตรงที่คนที่ไม่ได้สมัครใจย้ายเดิมอยู่สอบสวนหรือสืบสวนหรือป้องกันปราบปรามแต่พอนะฮะถูกไกลเกลี่ยหรือถูกตั้งในระดับเดียวกันไปอยู่สายอำนวยการนะไปอยู่สายสนับสนุนซึ่งเขาเองก็นะครับไม่ได้อยากมาหรือแม้แต่คนที่ขึ้น 3% ก็ทำปรากฏว่าเดิมอยู่สอบสวนสืบสวนหรือป้องกันปราบปรามหรือจราจรแต่กลับให้ไปอยู่สายอำนวยการขึ้นในระดับสารวัตรนะครับหรือรองผู้กำกับในระดับสายอำนวยการก็มีผลต่อเรื่องของการที่จะจัดบุคคลเหล่านี้เนี่ยครับเข้าสู่ตำแหน่งนะครับทั้ง5สายงานทีนี้เรามาร้อยเรียงนะครับว่าไอ้เรื่องของมาตราที่60มาตรา174ของพรบ.ตำรวจเนี่ยมันมีผลกระทบต่อข้าราชการตำรวจอย่างไรท่านประธานบอกว่าวันนี้ท่านดร.จัดหนักท่านเอาเรื่องหนักมาคุยแล้วนะฮะคือผมได้รับโทรศัพท์ของผู้หลักผู้ใหญ่นะโทรมาครับเรื่องนี้บอกว่าให้คุยให้หน่อยให้คุยให้เคลียร์เนี่ยเพราะว่ามีการตีความไป2ทางโดยเฉพาะมาตราที่174วรรค3กับวรรค4มันเป็นปัญหามากว่าอะไรควรจะอยู่ก่อนอะไรควรจะอยู่ระดับถัดไปนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาตราที่174วรรค3กับวรรค4มันเป็นประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นครับว่าอะไรในการทับในการนิติบัญญัติมาตรานี้ระหว่างวรรค3กับวรรค4อะไรควรจะมาก่อนเพราะถ้าการตีความเนี่ยท่านผู้ชมครับในมาตรา11ถ้ามันมีหลายอนุมีหลายวรรคนะเขาก็จะไล่เรียงกันเป็นวรรคแรกวรรค2วรรค3และวรรคสุดท้ายนะดังนั้นจะเอาวรรคสุดท้ายเพื่อมานะครับเหนือวรรค1วรรค2ก็ไม่ได้นะมันเป็นการที่ตีความที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการอ่ะทีนี้มาเรื่องของเรื่องดังกล่าวในพรบ.ตำรวจมาตรา61เขียนว่าตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีทั้งหมด5สายงาน5กลุ่มสายงานกลุ่มงานที่1กลุ่มงานสายบริหารกลุ่มงานที่2กลุ่มงานสายอำนวยการและสนับสนุนกลุ่มงานที่3กลุ่มงานสายสืบสวนสอบสวนได้แก่งานสืบสวนสอบสวนงานสืบสวนและสายงานอื่นที่กตร.กำหนดกลุ่มที่4กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
ได้แก่สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสายงานอื่นที่กตร.กำหนดและ5กลุ่มสายวิชาชีพนะกลุ่มสายงานใดจะมีสายจะมีสายงานใดและตำแหน่งใดอยู่ในสายงานใดให้เป็นไปตามที่กตร.กำหนดและต้องไม่ขัดต่อหรือแย้งต่อการแบ่งกลุ่มสายงานตามวรรคหนึ่งโอเค61เป็นภาพรวมและไปให้ทางด้านของกตร.นั้นไปออกกฎหมายระดับรองก็ปรากฏว่าก็มีการออกกฎหมายระดับรองขึ้นมาใช่แล้วทีนี้ในมาตรา174นะท่านผู้ชมครับไฮไลท์อยู่ที่มาตรา174นะครับเป็นบทเฉพาะการนะมาตรา174ให้กตร.กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามกลุ่มสายงานและระดับตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่มีกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพรบฉบับนี้มีครบแล้วมีครบถ้วนแล้วสวัสดีครับนะสวัสดีครับที่มอบหัวใจไว้ให้นะและเมื่อกตร.ได้กำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับอยู่นะครับให้อยู่ในกลุ่มสายงานนั้นมาก่อนที่วันที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วรรคหนึ่งมีผลนะฮะวรรคหนึ่งก็หมายความว่าถ้าใครจริงๆโอ้วรรคหนึ่งไม่มีปัญหานะครับเพราะให้ถือว่าคืออะไรที่มันอยู่ก่อนปี47นะก็ใครอยู่ตำแหน่งไหนสายงานไหนนะฮะก็ให้อยู่สายงานนั้นนะครับโอเควรรคหนึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาวรรคสองข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศตามมาตรา8วงเล็บ2ให้กตร.ดำเนินการและกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศให้แล้วเสร็จภายใน1ปีโอเคนี่ชัดเจนวรรคสองไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ฮะแต่วรรค3นะอันนี้ผมอ่านในพรบก่อนนะแล้วค่อยมาคอมเมนต์กันวรรค3ข้าราชการตำรวจผู้ใดดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนสายงานสอบสวนหรือสายงานอื่นในกลุ่มงานในกลุ่มหรือสายงานอื่นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะให้ถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจในกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวนหรือกลุ่มสายงานป้องกันและปราบปรามแล้วแต่กรณีตามที่พรบฉบับนี้นะครับจนกว่าจะมีการดำเนินการตามวรรค4วรรค4เขียนว่าภายใต้วรรค3ให้สำนักงานแห่งชาติดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่งเข้ากลุ่มสายงานตามวรรค1ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีก็หมายความว่าต้องเอาคนนี่นะฮะไปลงตามแท่งงานให้เรียบร้อยนะครับภายใน1ปีนับแต่มีการดำเนินการตามแล้วเสร็จคือตั้งแต่มีการออกกฎกตร.เรียบร้อยแล้วโดยคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราของแต่ละกลุ่มงานอันนี้คือมาตรา174ทีนี้เรามาดูเคสที่เกิดขึ้นในมาตรา174ก็จะมีว่ากลุ่มข้าราชการตำรวจนะครับในปี65 66ที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายมันจะมีบางกลุ่มสายงานหรือบางคนที่ถูกเตะออกจากสายงานตัวเองที่ตัวทำงานอยู่ผมใช้คำว่าเตะแล้วกันนะกลุ่มสอบสวนสืบสวนจราจรป้องกันปราบปรามพอนะจะมีการโละหลังบางทีหนึ่งนะฮะก็มีการโยกย้ายนะครับไปอยู่สายงานอื่นสายในอำนวยการบ้างนะครับสายงานสนับสนุนบ้างซึ่งเป็นสายงานที่ตนเองนั้นนะครับไม่ได้ต้องการไปนะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งยกสูงขึ้นเดิมอยู่สอบสวนอยู่จราจรนะครับอยู่สืบสวนป้องกันปราบปรามแต่พอเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับสารวัตรหรือในระดับรองผู้กำกับนะก็ไปอยู่ในสายงานอำนวยการหรือสนับสนุนเข้าใจไหมขึ้นไปรับตำแหน่งสารวัตรแต่ว่าไปอยู่สารวัตรอกนะกลุ่มนี้ก็อยากจะกลับไปอยู่ในสายงานที่ตัวเองถนัดคือสายปสืบสวนป้องกันปราบปรามหรือจราจรหรืออะไรแต่หรือสอบสวนทีนี้มันก็ถูกด้วยมาตรา74เนี่ยมาบล็อกไว้
ด้วยความเห็นของผมนะผมอ่านแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมาตรา174วรรค3กับวรรค4มันต้องสลับกันอยู่ต้องเอาวรรค4ขึ้นมาก่อนวรรค4ก็จะเป็นว่านะฮะในกรณีที่กำหนดกฎกตเรียบร้อยแล้วนะควรจะกำหนดว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่งเข้ากลุ่มสายงานตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่มีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอัตรากำลังและกลุ่มสายงานก็หมายความว่านะถ้าเอาวรรค4ไปเป็นวรรค3แล้ววรรค3ลงมาเป็นวรรค4นะมันก็จะได้ว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนสอบสวนหรือสายงานอื่นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจในกลุ่มสายงานนั้นก็พูดง่ายๆนะฮะมันสลับที่กันเข้าใจมั้ยพอมันสลับที่กันปั๊บเนี่ยการตีความก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะถ้ายังอยู่อย่างนี้สกพ.ก็ตีความของเขาก็ถูกแหละนะเขาบอกไม่ได้นะฮะเพราะกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าต้องตีเนี่ยครับ1 2 3 4ต้องเขียนเป็นขั้นๆแต่เมื่อดูหลักความเป็นจริงของคนกลุ่มที่เกิดประเด็นพิพาทนะมีการร้องเรียนเรื่องของการที่จะขอกลับสายตัวเองที่นะตัวเองถูกเตะออกอ่ะหรือถูกเลื่อนขึ้นในสายงานที่ตนเองไม่ถนัดอย่างเช่นเป็นพนักงานสอบสวนแต่มาขึ้นในตำแหน่งอก.นะผอ.อย่างเงี้ยมันเสียของ มันเสียของก็อยากจะกลับไปอยู่ในสายงานสอบสวนกลับไม่ได้เข้าใจไหมกลับไม่ได้เพราะนี่ไงฮะการพูดง่ายๆคือการเรียงสเต็ปเรียงสถานะเนี่ยของกฎหมายเนี่ยมันผิดมันผิดช่องกันไปมันผิดตำแหน่งกันไปนะถ้าเอาวรรค3มาเป็นวรรค4และเอาวรรค4ไปเป็นวรรค3ตรงนี้เนี่ยฮะก็จะทำให้กลุ่มที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะกลับไปอยู่ในสายงานที่ตัวเองชอบหรือถนัดตั้งแต่ที่เป็นรองสารวัตรหรือเป็นสารวัตรก่อนที่จะเป็นสารวัตรหรือเป็นรองผู้กำกับกลับไปได้แล้วมันก็จะเกลี่ยกำลังคนพอดีเลยนะดังนั้นปัญหาที่การร่างแบบนี้เนี่ยครับผมว่ามันต้องมีที่มาที่ไปด้วยไม่ได้มองในฐานะของนักนิติบัญญัติเอ๊ะมันขัดยังไงมันยังไงอ่ะมันไม่สมูทอ่ะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะอันนี้คือมุมมองของนักกฎหมายมหาชนมองว่าเอ๊ะมาตรา174มันมีปัญหานะมันมีปัญหาของการที่สลับสถานการณ์อ่ะผิดวรรคนะถ้าเอาวรรค4ไปอยู่เป็นวรรค3แล้ววรรค3ลงมาเป็นวรรค4ตรงนี้จะแก้ไขปัญหาได้กรณีข้าราชการตำรวจที่ถูกเตะนะออกจากสายก่อนที่จะมีการจับท่านนั้นฮะไปอยู่ในกลุ่มสายงานและก็สามารถที่จะกลับคืนไม่ได้นะฮะสามารถที่จะทำคือเกลี่ยกลับไปคืนได้แต่พอเป็นลักษณะแบบนี้ปั๊บมันไปไม่ได้มันติดนี่คือประเด็นที่เรามองเห็นนะเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่โทรมาไอ้ดร.อ่านมาตรา174ให้แตกให้ละเอียดแล้วคำนึงเคสสตาร์ทที่คิดที่ฟ้องกันอยู่นะครับในคดีปกครองในคดีปกครองที่มีการฟ้องอยู่เรื่องของตำแหน่งเนี่ยขอเพิกถอนตำแหน่งสายงานน่ะนะครับมันมีประเด็นพิพาทของการไม่สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าได้นะแล้วคนที่นะครับอยู่ในช่วงของการถูกเตะออกจากสายงานที่ตัวเองนั้นทำงานอยู่หรือคนที่ขึ้นใน 33% แล้วกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสนับสนุนจากตำแหน่งป้องกันปราบปรามจากสืบสวนสอบสวนนะฮะไปอยู่ในอก.นะครับในสายสนับสนุนและอำนวยการก็เลยทำให้นะใจอยากจะกลับนะฮะใจอยากจะกลับไปอยู่แต่ก็กลับไม่ได้เขามีประเด็นนี่คือมองแล้วว่าโอเคแล้วเจอตรงนี้แล้วเจอประเด็นเจอปัญหาแล้วนะครับว่าการเรียงมาตราเรียงนะครับเรียงวรรคอ่ะมันผิดช่องกันไปนะครับโอเคนะอันนี้ผมก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับในฐานะของนักกฎหมายแล้วกันกำลังผลเขาบอกไม่ใช่ดร.ตีความผิดไป
คือผมไม่ตีความผิดนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าวรรคหรือวรรคเนี่ยมันสลับที่กันมันสลับที่กันมันเลยจึงแก้ไขปัญหาไม่ได้โอเคถ้าลองลงสลับจากวรรค3เป็นวรรค4วรรค4เป็นลงวรรค3ก็จะมีผลต่อเรื่องนะฮะการที่จะจัดเข้ากลุ่มสายงานนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่คนอยากอยู่บ้านอยากอยู่อู่อยากนอนนะครับเขาถนัดสายสอบสวนสายป้องกันปราบปรามสายจราจรนะฮะสายสืบสวนก็ให้เขาอยู่เพราะเขาถนัดสายนี้แต่ถ้าเอาเขาเนี่ยนะมาจู่มาเป็นผอ.อำนวยการเนี่ยทำสอบสวนมาตั้ง 7-8 ปีนะแต่ต้องมาทำไอ้ตัวเลขตัวหนังสือแบบเนี้ยมันเสียดายของโอเคนะฮะอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปขอดูนิดหนึ่งจริงๆมันมีเวลาคุยจำกัดนะฮะมันมีเวลาอีก9นาทีเอาอีกเรื่องหนึ่งฮะเดี๋ยวเข็มนี้ใช่ไหมฮะเข็มนี้เป็นเข็มหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูงชาวบ้านเรียกเนปกครองอ่ะมันมีเนยุติธรรมกับเนปกครองหลักสูตรนี้เรียนประมาณ9ปีเอ้ย9เดือนนะฮะ9เดือนนะครับเป็นหลักสูตรที่กสป.รับรองคนที่จะไปสอบตุลาการศาลปกครองนะต้องผ่านหลักสูตรตัวนี้นะฮะนายได้รวมกับนาย10อันนี้มีการสอบได้หมดสอบเลยไม่ต้องห่วงอ่ะขอให้สอบให้ได้แล้วกันถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเราทำข้อสอบได้ลุยเลยไม่ต้องกลัวนะฮะมั่นใจซะอย่างนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจบนะฮะ5นาทีผมขออนุญาต5นาทีคือเรื่องของการขอลงความคิดเห็นนะครับเรื่องของการจัดหลักสัดส่วนของการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นใหม่จากเดิมนั้นเนี่ยครับเราใช้หลัก 33% นะครับและก็กตร.ท่านหนึ่งนะฮะท่านเอกอังสนานนท์นะครับก็เสนอว่าขอเป็น 50-50 ได้ไหม 50% เนี่ยมันจะทำให้แบบเหมือนสเวทเกลือขึ้นหนึ่งครึ่งความรู้ความสามารถ50แล้วก็ประสบการณ์นะครับอาวุโสคุณอา50มันจะได้ไปด้วยกันคนที่ไม่มีเส้นสายแต่มีเรื่องของการทำงานและครองยศไปด้วยจะมีโอกาสได้เติบโตนะฮะส่วนคนที่วิ่งเต้นโดยใช้ความรู้ความสามารถนะครับเพื่อผลักดันตัวเองก็เอาไป50ตำแหน่ง50 50เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งและควรที่จะชุบแท่งพนักงานสอบสวนด้วยแท่งพนักงานสอบสวนต้องมีต้องให้เขาเพราะว่าเขาทำหน้างานสอบสวนเขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งวิ่งเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นโรคขัดความอบอุ่นนะต้องมีคนตามต้องมีคนเอาใจคือไอเราคนทำงานเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปตามนะฮะเราก็ทำงานเราโอ้โหคดีเต็มเต็มหัวไปหมดแล้วถ้าไปเจอผู้ใหญ่ที่ขาดความอบอุ่นนะฮะยิ่งมีปัญหาเลย อย่างผมมีปัญหาแน่นอนเลยนะถ้าผู้ใหญ่คนไหนขาดความอบอุ่นเราต้องตามให้ความอบอุ่นเนี่ยโอ้โหไม่ไหวอะ ไปไม่ไหวนะแต่ถ้าให้ทำงานเนี่ยโอ้โหนะนะครับทำงานแบบไม่กลัวตายอ่ะนะโอเคนะฮะก็อย่างนั้น50 50โอเคผมเห็นด้วยโดยหลักการนะครับครึ่งหนึ่งวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะฮะท่านอ๋อผมอยู่ที่กองคดีปกครองและคดีแพ่งนะครับเป็นนิติกรอยู่กลุ่มงานคดีปกครองทำสำนวนคดีปกครองเมื่อกี้ผมทำ PowerPoint บรรยายกฎหมายปกครองให้กับข้าราชการตำรวจเสร็จนะครับก็สไลด์มีแค่10แผ่นทำสไลด์แค่10แผ่นแต่บรรยาย1วันเอาสิสไลด์ผมมีแค่10แผ่นแต่ผมบรรยาย1วันดูสิ มันต้องจำให้ได้นะเพราะว่าผมทำผังพอทำผังปั๊บนี่ผมบรรยายตามผังเลยนะครับทำผังเชื่อมโยงนะครับพอเราฉายผังไปที่ PowerPoint บนจอใหญ่ปั๊บคราวนี้เป็นหน้าที่เราที่ต้องบรรยายละจะทำให้ผู้ฟังนั้นไม่เบื่อเพราะว่าถ้าคุณหลับคุณไม่มีโอกาสได้รู้ในเรื่องนั้นนะคุณไม่มีโอกาสได้รู้ในเรื่องนั้นนะเพราะว่าเราจะใช้องค์ความรู้ที่เรามีในตัวนั้นถ่ายทอดไปที่ผังตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ไล่เคสสตี้ดี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีแนวแต่ละอย่างแต่อย่างว่าอย่างไรนะฮะสายอกแล้วกันฮะสายอกนะครับ
มองกฎหมายปกครองในสายงานตำรวจยังไงบ้างเละไม่ใช่เละคือจับต้นชนปลายไม่ถูกเรียงลำดับเรื่องของปัญหาเรื่องของเรื่องการบริหารงานบุคคลการจัดสายงานใหม่ตอนนี้นะครับมีปัญหานะครับมันก็มีจริงๆไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาหรอกแต่เพียงว่าวิธีคิดของการที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้นะครับมันต้องแฟร์นะครับแต่ถ้าคิดแบบกันคนอื่นโตอันนี้ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะผมเดี๋ยว1 ทุ่มเนี่ยผมจะต้องประชุมเป็นร้อยเวรด้วยนะฮะเดี๋ยวว่ากัน2 ทุ่มนะ2 ทุ่มเจอกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีก5 นาทีเดี๋ยวเขาต้องประชุมละนะเราเป็นร้อยเวรเราเป็นเลขาในการประชุมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเลขาหายไหมเลขาหายหัวเลขาหมดแต่มาไลฟ์สดอยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับช่วง2 ทุ่มนะถ้าใครยังไม่นอนนะมีเรื่องของ50-50เนี่ยมาเล่าให้ต่อนะครับวันนี้ไปเป็นตุลาการอย่าลืม FC นะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเป็นตุลาการนะครับเจอกันโอเคครับขอบคุณครับ